ได้มาแล้วคราวนี้แหละเราจะได้มีลูกแฟนลูกผู้หญิงแฟนเขาสักทีนึงเฮ้ยเฮ้ยทำไมท้องใหญ่ขนาดนี้นี่นะคะน้องๆพี่เฟิร์นเนี่ยก็ได้อ่านข้อความน้องๆหลายๆคนนะคะคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่พี่เฟิร์นจะท้องสักทีเอาจริงๆนะพี่เนี่ยก็วางแผนจะมีน้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าด้วยปัญหาสุขภาพแล้วก็หลายๆอย่างคือตอนนี้พี่แบบพูดจริงว่าพี่เนี่ยท้องยากมากเลยก็ไปหาคุณหมออยู่ใครนะคะที่ได้ดูคลิปที่พี่เฟิร์นไปหาคุณหมอนะคะไปกดติดตามไปดูอะไรกันได้เลยนะคะลงที่ช่อง108 Live Hello World นะคะไปกดติดตามมาไว้เลยนะคะจริงๆช่องนั้นเนี่ยพี่เฟิร์นจะเปลี่ยนชื่อด้วยนะแล้วก็จะลงชีวิตประจำวันของพี่เฟิร์นอัปเดตการมีลูกด้วยนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe ไว้นะคะช่อง108 Live Hello World นะคะก่อนที่จะไปกดช่องนั้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่อง108 Live เนี่ยช่องเนี้ยให้พี่เฟิร์นหน่อยนะคะเร็วเพราะเราจะได้มาเป็นสมาชิก1ใน5ล้านคนนะคะกดเลยค่ะใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับมันมีไหมเนี่ยสูตรแบบยาบำรุงให้มีลูกดูก่อนบางคนเขาก็บอกว่ากินยาจีนอ่ะแล้วดีบางคนก็บอกว่ากินยาไทยก็ดีสรุปจะยาจีนหรือยาไทยเนี่ยเราก็กินแบบยาแผนปัจจุบันมาแล้วหาหมอก็แล้วก็ยังไม่มีลูกกับเขาสักทีนึงโอ๊ยน่าสงสารจริงๆเราเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะสูตรยาผีบอกถ้าใครกินยานี้รับรองว่าท้องแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่มีลูกยากมีลูกมากมีลูกน้อยฮะคือรักษาได้หมดเลยหรอทีนี้ลูกน้อยของแม่จะได้มาเกิดสักทีนึงดูสูตรก่อนเลยเซฟสูตรก่อนเลยดูสิมีหรือเปล่าแม่บอกว่ามานาวโอเคมีแอปเปิ้ลโอเคมีแครอทก็มีมะเขือเทศก็มีอยากจะทำซุปเลยทำไงแน่ดูปลากระป๋องโอเคปลากระป๋องต้องมีอะไรอีกนะขอชิมฟองเขาบอกโอเคเดี๋ยวหาหม้อก่อนใส่น้ำหนึ่งถ้วยรอให้เดือดใส่มะนาวทั้งลูกแบบไม่ต้องบีบนี่หรอหอมมากนะสูตรผีบอกทุกอย่างทั้งลูกแปลว่าแอปเปิ้ลก็ต้องทั้งลูกเหรอทั้งลูกแครอทลูกของใหญ่ใช่ไหมของใหญ่กับปลากระป๋องถ้าอยากได้ลูกผู้ชายถึงจะใส่ถ้าอยากได้ลูกผู้หญิงไม่ต้องใส่โอเคอยากได้ลูกผู้หญิงอ่ะแล้วไข่ใส่ตอนไหนเนี่ยรอจนน้ำใกล้เดือดปุดๆแบบมีฟองขึ้นประมาณสัก 2-3 ฟองให้ใส่ไข่ไปทั้งเปลือกฮะไข่ทั้งเปลือกเลยนะถ้าอยากให้ลูกแฝดให้ใส่ไข่ทั้งหมด2ใบพร้อมกันพร้อมกันเลยห้ามห่างลูกแฝดหรอเอาคนเดียวก็พอเอ๊ะหรือจะลูกแฝดดีน้องๆคอมเมนต์สิคะว่าพี่เฟิร์นเนี่ยควรจะมีลูกแฝดหรือว่าลูกคนเดียวลูกแฝดลูกคนเดียวเอางี้โหวตหน่อยแล้วกันค่ะระหว่างลูกแฝดหรือว่าลูกคนเดียวอ่ะให้เวลาโหวตนะเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะนับ1ถึง5นะคะ5 4 3 2 1โอเคคนออกมาลูกแฝด
ฝดใช่ไหมแล้วเมื่อกี้พี่ฝนบอกว่าอยากได้ลูกสาวใช่ไหมเราก็ได้ลูกสาวฝาแฝดนะคะเดี๋ยวปวดๆเลยแต่ยังไม่ร้อนมากแล้วก็ปิดเตารอจนกว่าทุกอย่างจะละลายกลายเป็นน้ำโอเคตั้งเตาไม่ใช่ปิดเตาไม่ผิดไม่ถูกเขาบอกว่าให้รอจนเย็นแล้วก็กรอกใส่ขวดเขาบอกว่ากินตอนแช่เย็นเนี่ยมันจะมีคุณภาพดีขึ้นเอาให้เต็มขวดได้มาแล้วคราวนี้แหละเราจะได้มีลูกแฝดลูกผู้หญิงแฝดเขาสักทีนะทำไมมันใสอย่างนี้เนี่ยแช่เย็นแช่ตรงกลางก่อนดินนี้ดีกว่าเดี๋ยวมากินนะจ๊ะลูกแม่รอแป๊บนึงมีอะไรกินบ้างเฮ้ยนี่มันน้ำอะไรอ่ะสีสันช่างน่ารับประทานไหนลองเปิดดูสิอะไรอ่ะกินอย่างกับน้ำเน่าเหมือนกินอะไรก็ไม่รู้ลูกรวมกันน่าจะเน่ามาหลายวันแล้วนะเนี่ยพี่เฟิร์นน่าจะเก็บทิ้งไว้นานมากแล้วเททิ้งดีกว่าชูเทให้หมดไปเลยกินหึงเลยไม่ไหวไม่ไหวเห็นมากเห็นมากปุ๊กกี้ทำอะไรคะนี่หนูล้างแก้วให้แล้วเดี๋ยวหยุดขวดนี้ทำไมคะมันเหม็นมากเลยนะพี่เอามาจากตรงไหนในตู้เย็นไงมันเน่ามาหลายวันแล้วเนี่ยกินหึงเหม็นมากตู้เย็นตรงไหนยาบำรุงทีนี้ล่ะใครทิ้งล่ะหน้าดูแปะเอาไว้แล้วนะลูกน้อยของฉันเหลือเกินวะผิวดำไปหมดแล้วเนี่ยนอกจากร้อนเนี่ยคอยังแห้งอีกมีอะไรกินในตู้เย็นบ้างเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์มาพอดีเลยร้อนจังวะเออใช่เฟิร์นไปไหนเนี่ยทำไมบ้านเงียบจัดมีอะไรตู้เย็นไหมน้ำส้มไม่อยากกินอ่ะสไปเปิดขวดแล้วเห็นอะไรแว๊บๆเสร็จแน่นอนน้ำจิ้มสุกี้ไม่ใช่ต้องอันนี้ขวดอะไรอ่ะ
ยาบำรุงจะได้มีกำลังวังชาใครซื้อมาเนี่ยกินรสชาติทุเรศทุลังแก้กระหายดีกว่าโอเคเราน่าจะมีพลังมากขึ้นแล้วเราน่าจะคิดเข้าบ้านมาตั้งนานแล้วมานั่งกระดิกเท้าแอร์เย็นๆสบายๆไม่น่าออกไปข้างนอกบ้านเลยอีอ้วนใครกินไปไหนมาเมื่อกี้หาทั้งบ้านเลยใครกินยาอันนี้ไปอิงหรือเปล่าลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเออใช่อิงยาอันเนี้ยมันยาของเราไม่ใช่ยาของอิงรู้ไหมมันจะยาเฟิร์นที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นยาเฟิร์นได้ยังไงมันเป็นยาบำรุง มันไม่ใช่เรื่องตลกนะอันเนี้ยมันคือยาของเราเรากินแล้วจะได้มีลูกแฟนผู้หญิงเนี่ยบอกว่าให้กินให้หมดขวดด้วยวอยวายอะไรแล้วเนี่ยไปฟังอะไรใครมาไอยาพวกเนี้ยมันเป็นยามีสเตียรอยด์มันเป็นลูกกรอนหรือเปล่าเองมันเป็นสูตรผีบอกแล้วเนี่ยเขาบอกให้ผู้หญิงกินเท่านั้นถ้าผู้ชายกินเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยผู้ชายผู้หญิงกินก็ได้ยาบำรุงพวกเนี้ยมันก็มีประสิทธิภาพผู้หญิงผู้ชายกินแล้วแก้กระหายอันนี้มันคลายเมื่อยไม่ใช่มันไม่ใช่ยาธรรมดามันเป็นยาผีบอกไงแล้วถ้าเราเป็นคนเราไม่ฟังอ่ะต้องโตใหม่นะคราวที่แล้วในปุ๊กกี้ก็เททิ้งไปแล้วแล้วเนี่ยมันไม่ครบโดสเนี่ยเอาหน้าซีเรียสไปฉี่ก่อนซีเรียสไปได้จะมีมั้ยเนี่ยลูกเต้าเนี่ยทั้งปุ๊กกี้ทั้งพี่เองเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเฮ้ยมันฉี่เป็นสีเขียววะเฮ้ยเราคงกินผักเยอะมั้งช่วงนี้ช่างเถอะลองถอนปวดฉี่ตั้งนานออกมาอีกทีท้องใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะพี่ขอนั่งก่อนไม่ไหวแล้วพี่เฟิร์นรู้ยังอ่ะพี่เฟิร์นรู้หรือยังไปเรียกพี่เฟิร์นมาแล้วพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นอยู่ไหนอ่ะอ๋อยปวดท้องเหลือเกินโอ้ยโอ้โหนั่งไม่ได้เฮ้ยแล้วทำไมเราอยู่ในชุดนี้เนี่ยหมีไปนั่งนี่ก่อนอ๋อ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 ฮ้อยฮ้อยฮ้อยพี่หนูไปหาพี่เฟิร์นแล้วพี่เฟิร์นไม่รู้อยู่ไหนอะทำไงดีอะพี่พาพี่รู้สึกเหมือนที่จะคลอดโอ๊ยจะคลอดแล้วทำยังไงดีอ๋อหนูเคยดูในหนังแบ่งไปพี่1 2 3เป็นไรออกแล้วเหรอพี่พี่ว่าพี่คลอดแล้วคลอดแล้วโอ้โล่งมากเลยพี่อิงกินอะไรอ่ะกินยังกับขี้พี่ทำอะไรอ่ะคะทำไมมีกลิ่นเหม็นๆด้วยอ่ะพี่ได้กลิ่นไหมอ่ะกินยังกับขี้อ่ะแถวๆนี้กินแรงมากเลยอ่ะกินแรงทำแรงหนูก็เล่นโทรศัพท์ของหนูเนี่ย
ก็พี่หลับไปนานยังอ่ะก็หลับไปพักใหญ่ๆเลยค่ะแล้วพี่แล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าคลอดแล้วคืออะไรคะพี่ฮะพี่พี่ขี้เต็มเลยทำไมพี่ขี้แตกเนี่ยเชฟเองนะคะหนูให้ด้วยเชฟนะ